สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าหน้าที่ป่าไม้ปักป้ายห้ามเข้าลานพญานาคบ้านลุงพลความคืบหน้ากรณีลานพญานาคบ้านลุงพล25มิถุนายน64เพจ Facebook Police News ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความเกี่ยวกับกรณีลานพญานาคบ้านลุงพลสุดตัวระบุว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้มุกดาหารกั้นเขตปักป้ายห้ามเข้าพื้นที่ลานพญานาคปู่ปริจิตนคราชบริเวณข้างบ้านของนายใจพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องหาคดีรุกป่าสร้างวังพญานาคต้องตรวจสอบรอยแตกบนตัวพญานาคและพื้นดินที่ยุบตัวเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจึงกั้นเพื่อป้องกันอันตรายด้านความเคลื่อนไหวล่าสุดนายใจพลวิภาหรือลุงพลเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าเรื่องของพี่ๆพร้อมเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและก็ควรหยุดทำลายความรักของคนในครอบครัวตัวเองได้แล้วนึกถึงจิตใจของผู้ให้กำเนิดบ้างท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ